เปิดห้องนอนน้องเอลิเซียลูกคุณหนูหมื่นล้านแพทริเซียและโน้ตอลังการสมฐานะสุดๆเปิดห้องนอนน้องเอลิเซียคุณหนูหมื่นล้านทายาทแพทริเซียและโน้ตอลังการสมฐานะหลานสาวคนเล็กตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์แพทริเซียกู๊ดได้คลอดทายาทคนแรกให้กับโน้ตวิเศษหน้าตาน่ารักจำม่ำผิวขาวอมชมพูโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียคล้องจองกับคุณแม่โดยต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องเอลิเซียอายุได้2เดือนกว่าๆแต่ต้องบอกเลยว่าตัวฟูจำม่ำน่ารักสุดๆทำเอาทางด้านคุณยายนั้นหลงรักสุดๆเลยทีเดียวแล้ววันนี้ทางด้านแพทริเซียได้อัปเดตห้องใหม่ของลูกสาวน้องเอลิเซียพร้อมแคปชั่นว่าเอลิเซียเนอร์เซอรี่โดยห้องถูกตกแต่งอย่างน่ารักสมฐานะหลานสาวหมื่นล้านจริงๆวันนี้เราจะพาไปเปิดห้องนอนของน้องเอลิเซียคุณหนูหมื่นล้านทายาทของโน้ตและแพทริเซียจะอลังการขนาดไหนนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ